ในทุกวันนี้โลกของเราหมุนและเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วซึ่งในปัจจุบันนี้ได้มีเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทต่อการดำรงชีวิตประจำวันของมนุษย์มากยิ่งขึ้นและเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์มากที่สุดนั่นก็คือระบบ RFID มันย่อมาจาก Radio Frequency Identification ซึ่งก็คือการระบุข้อมูลโดยใช้คลื่นความถี่วิทยุซึ่งพวกเราทุกคนคงจะคุ้นเคยกับระบบนี้เป็นอย่างดีเพราะว่า RFID ถูกนำเข้ามาใช้ในชีวิตประจำวันของเราอย่างหลากหลายหนึ่งป้ายหรือแท็บจะทำหน้าที่เก็บข้อมูลต่างๆและรับส่งสัญญาณคลื่นวิทยุระหว่างป้ายกับเครื่องอ่านป้าย2. เครื่องอ่านหรือ Reader ทำหน้าที่เชื่อมต่อกับป้ายเพื่ออ่านข้อมูลหรือเขียนข้อมูลในป้ายโดยใช้สัญญาณวิทยุ 3. ฮาร์ดแวร์หรือระบบที่ใช้ประมวลผลทำหน้าที่ใช้ประมวลผลข้อมูลที่ถูกส่งเข้ามา 4. การทำงานของระบบ RFID คือเครื่องอ่านข้อมูลจะอ่านข้อมูลจากป้ายและเขียนข้อมูลโดยใช้สัญญาณคลื่นวิทยุแล้วส่งไปที่ระบบประมวลผลเพื่อให้ประมวลผลแล้วแสดงข้อมูลออกมา 5. ทุกคนอาจจะชอบการช้อปปิ้งกันอยู่แล้วแล้วรู้หรือไม่ว่าระบบ RFID ก็ถูกนำมาใช้ในการช้อปปิ้งด้วยคือเมื่อเราซื้อของเสร็จตอนชำระเงินก็ต้องมีการสแกนบาร์โค้ดที่สินค้าผ่านตัวอ่านแล้วประมวลผลออกมาเป็นชื่อของสินค้าและราคาของสินค้าหรือข้อมูลที่ป้ายได้จัดเก็บไว้ในการขนส่งเองก็ใช้ระบบ RFID เข้ามาช่วยเพื่อความสะดวกสบายในการตรวจเช็คสินค้าไม่ว่าจะเป็นสินค้าส่งออกสินค้ารับเข้าหรือการจัดเก็บสินค้าโดยในสินค้าแต่ละชนิดจะมีป้ายเมื่อป้ายนี้ผ่านเครื่องอ่านป้ายข้อมูลจะถูกส่งไปยังเครื่องประมวลผลและแสดงผลออกมาให้เรารู้ว่าสินค้าชนิดนี้ถูกส่งออกไปแล้วหรือได้รับและจัดเก็บเรียบร้อยแล้วโดยที่เราไม่ต้องมาเช็คสินค้าด้วยวิธีที่ยุ่งยากอีกเลยในการคมนาคมทั้งทางบกใต้ดินและอากาศก็ใช้ระบบ RFID เข้ามาช่วยเช่นรถไฟฟ้าหรือรถไฟฟ้าใต้ดินก็จะมีบัตรหรือเหรียญอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเก็บข้อมูลทั้งจุดหมายปลายทางราคาเมื่อเหรียญหรือป้ายเหล่านี้ผ่านเครื่องอ่านป้ายก็จะเข้าสู่การประมวลผลหรือแม้แต่เครื่องบินเองก็จะมีตั๋วเครื่องบินที่มีบาร์โค้ดที่เก็บข้อมูลการเดินทางทั้งเที่ยวบินที่นั่งและจุดหมายปลายทางระบบ RFID ในโรงพยาบาลทุกคนคงจะสงสัยกันว่าระบบ RFID จะใช้กับโรงพยาบาลได้อย่างไรถ้าสังเกตที่ข้อมือของผู้ป่วยจะมีการรับข้อมือและมีบาร์โค้ดอยู่ซึ่งถ้าผ่านเครื่องอ่านป้ายจะปรากฏข้อมูลทั้งชื่ออาการอายุยาที่ใช้รักษาของผู้ป่วยและจะสะดวกต่อการรักษาของแพทย์และพยาบาลหรือแม้กระทั่งสัตว์ก็ใช้ระบบ RFID ด้วยเช่นกันเช่นสัตว์ในฟาร์มโคนมม้าสุกรไก่สัตว์เหล่านี้จะมีป้ายติดอยู่ที่หูหรือสัตว์เลี้ยงเองก็จะมีการฝังไมโครชิปเข้าไปในตัวของสัตว์ซึ่งป้ายเหล่านี้จะเก็บข้อมูลทั้งชื่อที่อยู่ชื่อสายพันธุ์โรคประจำตัวและอีกมากมายที่เกี่ยวกับตัวของสัตว์ก็จะเกี่ยวกับการเลี้ยงดูและการดูแลจะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทต่อการดำรงชีวิตประจำวันของมนุษย์จะมีข้อดีมากมายแต่เทคโนโลยีก็มีข้อเสียด้วยเช่นกันอยู่ที่ว่าเราจะใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้อย่างไร